แฟนวงไทเทเนียมล่าสุดเวไทเทเนียมเนี่ยออกมาโพสต์แล้วนะคะว่าตัวเขาเองนั้นได้ออกมาประกาศลาออกจากวงแล้วเรียบร้อยนะคะนักร้องหนุ่มเวปริญญาอินทชัยค่ะออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมถอนตัวออกจากวงไทเทเนียมแล้วนะคะแล้วก็โพสต์ข้อความเป็นภาษาอังกฤษค่ะแปลมาให้แล้วแบบนี้ว่าหลังอยู่กับไทเทเนียมมา19ปีตอนนี้ผมออกจากวงแล้วอยากขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอยสนับสนุนและเป็นกำลังใจกับพวกเรามาตลอดหลายปีที่ผ่านมาผมรักพวกคุณมากๆจากก้นบื้องของหัวใจขอบคุณเพื่อนๆและครอบครัวถ้าไม่มีพวกคุณก็คงไม่มีผมในวันนี้ผมไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ทั้งหมดที่ผมรู้มีแค่ว่าผมจะเดินหน้าต่อไปขอบคุณสำหรับความทรงจำที่ยอดเยี่ยมตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งก็มีแฟนๆนะคะคุณผู้ชมเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจแล้วก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตหนุ่มเวตลอดไปด้วยวงไทเทเนียมเนี่ยมีสมาชิกทั้งหมด3คนนะคะคุณผู้ชมก็คือมีเวมีขันเงินแล้วก็มีเดทำเพลงออกอัลบั้มด้วยกันมาที่นิวยอร์กเนี่ยตั้งแต่ปีเริ่มต้นตั้งแต่ปี2000ค่ะก่อนจะโด่งดังแล้วก็มีผลงานที่ไทยมาอย่างต่อเนื่องซึ่งทั้ง3คนเนี่ยทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังมีผลงานเดี่ยวเป็นของตัวเองด้วยนะคะเวก็ได้สร้างครอบครัวนะคะแต่งงานกับนานาไรบีน่าเนี่ยเมื่อปี2010แล้วก็มีลูกฝาแฝดชายหญิงที่น่ารักด้วยกันนะคะล่าสุดตอนนี้ก็ประกาศแยกวงกันแล้วค่ะปิดท้ายกันคุณผู้ชมไปดูแฟชั่นโชว์นะคะของ Chanel เมื่อวานนี้คือมันมีเหตุ